ครับผมครับผมวันนี้ครับก็ในฐานะที่เป็นอดีตแชมป์โลกครับผมสองรุ่นแล้วก็เคยไปชกที่อเมริกาด้วยครับอยากให้พี่โอวิเคราะห์เกมของศรีสะเกษกับเจสซี่โรดริเกซที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับว่าที่เราไม่สามารถเอาชนะใครได้เนี่ยเหตุผลสาเหตุมันมาจากอะไรบ้างในมุมมองของพี่ครับผมว่าถ้าศรีสะเกษไปตอนนั้นแล้วได้ชิงแชมป์นะโอกาสเป็นแชมป์เนี่ยสูงมากแต่ด้วยว่าสภาพพอกลับมาแล้วมันมีที่เป็นโรคกระเพาะนะผมว่ามันฟิตไม่เต็มที่แล้วด้วยอายุนะครับด้วยอายุมันอาจจะมีช้าบ้างอะไรบ้างแล้วก็จังหวะเขาไวเราออกอาวุธช้าไปหน่อยทำให้เขาออกเป็นชุดได้ใช่ไหมครับมันก็ด้วยความเป็นส่วนที่อายุมากจะบอกว่ามันก็โอเคหลายๆเรื่องเราไปบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแพ้ความไวเขาจริงๆเราสู้ความไวเขาไม่ได้ครับถ้าประเมินฟอร์มการชกของศรีสะเกษกับอายุกับไวเขาหน้าตอนนี้พี่โอว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไหมพี่ผมว่าครั้งเนี้ยเขาเก่งมากเกินไปทำให้ออกอาวุธช้าหมัดที่ออกไปดูมันจะช้าแล้วไม่เป็นชุดนะครับผมว่ามันประเด็นนี้มันยังไงอ่ะเราเคยอายุแต่ถ้ามันก็ทำได้นะแต่ว่าผมว่ามันด้วยจังหวะที่เข้ามาไวทำให้เราออกอาวุธช้าไปครับมันเลยเสียจังหวะไปมันไม่เป็นชุดเหมือนเขาเป็นเพราะว่าเขาเร็วกว่าเราใช่เป็นเพราะก็เลยทำให้เราไม่สามารถต่อยได้ในแผงของตัวเองพอเขาเหมือนจังหวะที่เราจะต่อยเป็นชุดเนี่ยเขาดึงหนีออกไปเราต่อยเขาไม่ได้เขาต่อยไม่ได้มันก็ไม่ทันจังหวะนั้นพี่โอ๋ก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องปรับเรื่องความเร็วด้วยมันต้องด้วยความเน้นเกินไปเนี่ยเน้นจังหวะเขามันเน้นจังหวะเราเลยออกไปชุดมันออกเหมือนกับทิกนึงเราช้าไปทิกนึงอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตั้งใจแล้วก็เน้นมากไปตั้งใจแล้วนะผมมันไม่ได้ปุ๊บมันเสียไปหมดเลยครับจังหวะครับพี่โอ๋ในมุมมองของพี่คิดว่าศรีสะเกษจะกลับมาได้ไหมครับผมว่านะน่าจะกลับมาได้นะกลับมาได้แต่ก็อาจจะยากหน่อยถ้ายังแบบถ้ายังอยู่ผมอยากให้เลื่อนรุ่นนะแต่มันจะเล็กไปหรือเปล่าพี่มองว่าน้ำหนักด้วยใช่ไหมใช่หรือเปล่าน้ำหนักมันมีปัญหาเยอะด้วยอายุเรามากขึ้นเนี่ยครับถ้าน้ำหนักสบายผมว่าสบายออกหมัดได้ไม่ต้องไปเน้นน้อยศรีสะเกษนี่ผมว่ามีพลังเหลือมี power เยอะอยู่ครับขนาดพี่โอ๋ก็ยังชกอยู่เลยนะตอนนี้นะใช่สบายผมไม่ทำน้ำหนักผมว่าผมมันต่อยสบายเนี่ยพอเราเหมือนกับพอเราลดน้ำหนักปุ๊บเราเก่งที่จะเน้นมากเกินไปจังหวะที่มันออกไม่ได้มันเสียไม่เป็นชุดครับพี่โอ๋ปีนี้เยอะหน่อยแล้วพี่ผม45ครับ45ก็ยังชกอยู่เนาะยังชกอยู่ก็ยังมองว่าศรีสะเกษกลับมาได้เนาะกลับมาได้ครับไม่มีปัญหาครับด้วยคุณภาพนะครับแชมป์ WBO 2เส้นไม่ธรรมดาครับชนะน็อกโรมันกอนซาเลสนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับไม่ได้ฟุกจริงๆนะฝีมือล้วนๆครับครับผมครับขอบคุณพี่โอ๋มากๆครับผมสิริมงคลสิงห์มนัสศักดิ์ครับอดีตแชมป์โลก2รุ่นครับ